่เกิดในการก็ในการความคืบหน้าในการดำเนินคดีแล้วก็ได้มีการควบคุมตัวของโยมไซตรวจสอบได้นะครับสำหรับในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องครับทั้งส่วนของผู้ปกครองแพทย์ครับผมแล้วก็ทหารซึ่งเป็นฝ่ายความมั่นคงเจตนาของเราคือเราจะทำแล้วเราจะไม่ใช้กฎหมายเนี่ยไปในเชิงที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนท่านการศึกษาท่านก็ต้องไปจัดระเบียบและดูแลกันให้เรียบร้อยนะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อเป้าหมายให้บ้านเมืองเนี่ยมันมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริงครับถ้าเราเป็นฝ่ายรัฐเรายอมแพ้ผมไม่ต้องการไปชนะใครนะครับเราต้องการที่เห็นว่าเราทำไปในวันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปี4นะครับปี4เอกคอมพิวเตอร์อดีตนักศึกษาบรรลองนะครับหมายที่2เนี่ยจะเป็นนักศึกษาราชภัฏนักศึกษามหาวิทยาลัยบรรลองนะครับปี2เอกสถาบันอิสลามนะครับอิสลามศึกษานะครับส่วนหมายที่3เนี่ยจะเป็นน้องนักศึกษาบรรลองปี4สถาบันอิสลามศึกษาเช่นกันครับและสุดท้ายครับเป็นหมายของอดีตที่เป็นจบปริญญาตรีไปจากที่นี่อิสลามศึกษาขณะนี้ยังไม่มีงานทำรับจ้างแล้วผมไปควบคุมตัวมาที่บ้านบุรีรัมย์ขณะก่อสร้างอยู่เป็นน้องนักศึกษาคนหนึ่งนะครับบ้านอยู่เจาะให้ร้องนะครับเขาให้การละลายฝ่ายเดียวแล้วผมเนี่ยเอาไปเป็นพยานผมจะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทีมการบริหารนะครับน้องนักศึกษาทีมทนายแต่ในกระบวนการการฟ้องที่จับกลุ่มนั้นนะครับผมคิดว่าต้องดูให้ชัดนะฮะไม่ได้มากระทบแล้วก็ความเป็นสิทธิของพลเมืองเนี่ยอันนี้ก็จำเป็นนะครับเพราะขณะนี้เราก็อยู่ในระหว่างของการที่จะในกระบวนการปฏิรูปการปกครองตรงนี้นะครับทีนี้เด็กพอถูกจับนะประเด็นที่สองก็คือว่าเด็กก็มีสิทธิของเขาคือเขาต้องเรียนหนังสือนะครับทีนี้การเรียนหนังสือเด็กเนี่ยพอเด็กถูกจับกุมนะเด็กก็ต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลระยะเวลาของการจับกุมเนี่ยจะทำให้เขาเสียสิทธิ์ที่จะไม่ได้เรียน